มาติดตามรายการกันต่อนะครับหุ้นไทยล่าสุดก็ลงไปต่ำ 1,500 จุดอีกรอบนะครับมุมมองของผู้จัดการกองทุนจะประเมินหุ้นไทยช่วงเย็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนนะครับของบลจ.ทาลิสนะครับสวัสดีครับพี่ประภาสครับครับสวัสดีครับคุณแพนคุณบอยครับค่ะมาเข้าเริ่มต้นในช่วงต้นไตรมาสที่3นะคะเราเจอปัจจัยเสี่ยงหลากหลายเลยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามาในไตรมาสนี้เนี่ยยังมีเหลือที่นักลงทุนนั้นต้องพิจารณาอีกหรือเปล่าคะครับก็ความเสี่ยงก็คงยังเป็นเรื่องการเมืองอยู่นะครับซึ่งก็เข้าใจว่าในไตรมาส3เนี่ยก็ปัจจัยการเมืองน่าจะคลี่คลายขึ้นนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับครับเราก็คงต้องตามดูการโหวตประธานสภาแล้วก็รวมทั้งนายกด้วยนะครับซึ่งถ้าจบไปในคันลองของระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็น่าจะจบภายในกลางเดือนนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่จบนะครับอันนั้นก็คงน่าจะเป็นข่าวที่น่าจะสร้างผลลบต่อตลาดหุ้นพอสมควรในระยะถัดไปครับงั้นถามมุมมองผู้จัดการของทุนเอาณตอนนี้เลยนะครับทางพี่ประภาสมองหุ้นไทยน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนณเวลานี้เลยครับคือถ้ามองในแง่ของความถูกโดยเปรียบเทียบกับเพื่อนๆเราก็แน่นอนอยู่แล้วผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าในปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นตลาดหุ้นที่เพอร์ฟอร์มได้แย่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนๆเนี่ยคือปัจจัยภายนอกเนี่ยค่อนข้างเป็นบวกนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกก็บวกกัน10 กว่า 20% นะครับดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ลบมา 10% ดังนั้นเนี่ยเราค่อนข้างสวนทางจากปัจจัยเรื่องเฉพาะตัวของเรานะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าความน่าสนใจก็คือถ้าหากว่าเรื่องการเมืองภายในประเทศเนี่ยเป็นไปในทิศทางของระบบประชาธิปไตยตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าฝรั่งหรือต่างชาติเนี่ยที่เขารออยู่ว่าจะถอนหรือจะใส่เข้ามาเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะได้เห็นการใส่เงินเข้ามาเพิ่มได้เพราะว่าในปีนี้เองเนี่ยต่างชาติเขาก็ขายไปแสนล้านละใช่ครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าการเมืองภายในประเทศเราดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าจะได้เห็นเม็ดเงินกลับเข้ามาบนvaluation ของความถูกของประเทศไทยแล้วรวมถึงทั้งประเทศไทยปีนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับค่ะตัวกำหนดความถูกแพงของตลาดหุ้นไทยนี่นะคะก็อยู่ที่กำไรของบริษัทจดทะเบียนด้วยเรามีความกังวลใจไหมคะสำหรับไตรมาสที่2ที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการประกาศในรอบนี้ค่ะก็ดูแนวโน้มเศรษฐกิจก็สามารถประคับประคองตัวเองไปได้นะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีขึ้นในไตรมาส2รวมถึงทั้งน่าจะดีขึ้นด้วยในไตรมาส3และไตรมาส4ถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยร้ายการเมืองเข้ามาสอดแทรกนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าภาพผลประกอบการเองของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยดูแนวโน้มก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็น่าจะเติบโตจากปีที่แล้วผมคิดว่าถ้าดูภาพทั้งปีเลยเนี่ยก็น่าจะยังได้เห็นตัวเลขอยู่สักประมาณ 10% ต้นๆนะครับครับช่วงนี้เองทาลิสแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างครับก็เราคิดว่าในแง่ของถ้ามองไป 2-3 ปีเนี่ยเรายังคิดว่าหุ้นไทยเนี่ยมีความถูกเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในการที่เก็บสะสมหุ้นนะครับในช่วงที่ยังไม่มียังมีความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองน่าก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันมีประเด็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่มีผลกระทบต่อหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กตรงนี้เองเนี่ยนะคะเรามีคำแนะนำไหมคะว่าเราต้องโฟกัสในการที่จะเลือกหุ้นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงจังหวะระยะเวลาข้างหน้าเพื่อที่จะสร้างพอร์ตให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะครับก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับเพราะว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยปกติแล้วก็จะมีความผันผวนสูงนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอตลาดสูญเสียความเชื่อมั่นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็จะถูกขายออกมาค่อนข้างมากซึ่งเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องมายังปีนี้นะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าความเชื่อมั่นเนี่ยฟื้นกลับมาเนี่ยหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแรงนะครับแล้วก็มีการปรับฐานลงมาเนี่ยผมคิดว่าในระดับประมาณ 30 จนถึงประมาณ 6-70% เนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับทีเดียวแล้วก็มีในแง่ของ P ที่ลงมาต่ำในระดับที่น่าสนใจผมคิดว่าหุ้นเหล่านั้นก็น่าจะเป็นหุ้นที่สามารถเก็บสะสมได้ในระยะยาวนะครับงั้นการคัดเลือกคัดสรรบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับการลงทุนในระยะสัก 2-3 ปีข้างหน้าครับครับแล้วหุ้นใหญ่ๆล่ะครับถ้าสมมติต่างชาติกลับเข้ามาก็จะเป็นเป้าหมายในการลงทุนแรกๆด้วยหรือเปล่า
ก็น่าจะเป็นเรดาร์ของสำหรับนักทุนต่างชาตินะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ถ้าแยกเป็น2กลุ่มก็จะเห็นได้ชัดก็คือถ้าหุ้นใหญ่ก็คงเป็นต่างชาติเข้ามาแต่ว่าการปรับตัวขึ้นก็อาจจะไม่เท่ากับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่ก็จะได้รับความเชื่อมั่นเช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะได้แรงซื้อกลับเข้ามาจากนักลงทุนโดยทั่วไปซึ่งแน่นอนว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยตัวก็จะเบากว่านะครับเพราะขนาดไม่ได้ใหญ่ไรดังนั้นการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็น่าจะเป็นตัวเลขที่สัดส่วนที่มากกว่าครับค่ะในมุมมองของคุณประภาสเองเนี่ยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังมันยังมีจังหวะที่อาจจะผันผวนทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยลงไปทดสอบระดับต่ำสุดใหม่มีโอกาสหรือเปล่าคะเรามองยังไงบ้างคะก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่บนสมมติฐานทางการเมืองนะครับถ้าหากว่าการเมืองไม่จบนะครับแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตรงนั้นนะผมคิดว่าถ้าหากว่าในแง่ของประชาชนเองเนี่ยมีการลงไปบนถนนตรงนั้นแหละครับผมคิดว่าอาจจะกระทบกับการท่องเที่ยวได้ซึ่งแน่นอนก็จะกระทบกับเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยซีนาริโอนี้ก็ยังอยู่ในเรดาร์อยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าทุกอย่างจบด้วยดีก็น่าจะหุ้นไปต่อได้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณประภาสมากเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ